ชี้4จุดอ่อนเลือกตั้งสว.หัวได้โนเนมหมดสิทธิ์เริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่แทนสว.ชุดเดิมซึ่งกำลังจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคม2567นี้ขณะที่หลายคนยังงงงวยกับระเบียบการเลือกตั้งสว.ที่กำหนดขึ้นใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2560ซึ่งให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพต่างๆ20สาขาอาชีพเลือกกันเองเพราะขั้นตอนนั้นดูจะสลับซับซ้อนอย่างมากรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้ว่าระเบียบในการลงสมัครสว.ดังกล่าวมีจุดอ่อนอยู่หลายประการได้แก่1อาจทำให้ผู้สมัครสว.เลือกสาขาอาชีพที่สมัครจากปัจจัยเรื่องโอกาสในการได้รับเลือกตั้งมากกว่าต้องการจะเป็นตัวแทนของสาขาอาชีพนั้นๆเนื่องจากผู้สมัครสามารถเลือกกลุ่มอาชีพที่ลงสมัครได้จากหลายอาชีพเพียงแต่ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆไม่ต่ำกว่า10ปี2ผู้สมัครสว.อาจเลือกพื้นที่ที่ลงสมัครจากปัจจัยเรื่องโอกาสในการได้รับเลือกตั้งมากกว่าต้องการจะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากผู้สมัครสามารถเลือกพื้นที่ที่ลงสมัครได้จากหลายหลักเกณฑ์เช่นเกิดที่อำเภอนั้นเรียนที่อำเภอนั้น2ปีเคยทำงานที่อำเภอนั้น2ปีเคยอยู่ที่อำเภอนั้น2ปีดังนั้นผู้สมัครจึงอาจเลือกลงสมัครในพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันน้อยที่สุดไม่ใช่พื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคยที่สุด3ข้อมูลในการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.นั้นน้อยเกินไปเนื่องจากกำหนดให้ใช้เอกสารแนะนำตัวซึ่งมีความยาวแค่1หน้ากระดาษ A4 ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักไม่ได้รับเลือกตั้ง4อาจมีปัญหาเรื่องการหัวกันในการลงคะแนนโดยเฉพาะการเลือกสว.ในระดับอำเภอในจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอน้อยๆซึ่งเมื่อไปเลือกในระดับจังหวัดก็มีโอกาสชนะอีกขณะที่ในระดับประเทศอาจจะหัวยากแต่ถ้าหากมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนคะแนนกันเช่นกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มการเมืองก็อาจจะสามารถทำได้